วัสดีค่ะนักศึกษาคะเรา เรียนวิชานี้กับดร.สุธาทิพย์ทั่วจบนะคะ เมื่อคราวที่แล้วหน่วยที่1เราเรียนกันไปแล้ววิชาหลักสถิติหน่วยที่1เราก็จะพูดกันถึงเรื่องคำต่างๆหน่วยที่2วันนี้จะเป็นตารางแจกแจงความถี่แต่ก่อนที่เราจะเรียนหน่วยที่2ตารางแจกแจงความถี่นั้นเราไปทบทวนหน่วยที่1ที่เราเรียนกันไปแล้วก่อนดีไหมคะค่ะสถิตินะคะสถิติคืออะไรเราเรียนกันไปแล้วก็คืออันแรกก็คือตัวเลขนะคะตัวเลขสถิติที่เป็นตัวเลขต่างๆสถิติที่2ก็คือฟังก์ชันต่างๆฟังก์ชันต่างๆสถิติที่3ก็คือสถิติศาสตร์ก็คือศาสตร์ของสถิตินะคะสถิติศาสตร์เพราะฉะนั้นในสถิติความหมายของสถิติทั้ง3นั้นเราก็มาเรียนกันไปแล้วว่าสถิติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันที่เรารู้ในชีวิตประจำวันสถิติศาสตร์ก็คืออะไรสถิติศาสตร์ก็คือสถิติศาสตร์ก็คือการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูล2การวิเคราะห์ข้อมูล3การนำเสนอข้อมูลสี่การตีความข้อมูลในสถิติศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็ได้พูดกันไปแล้วว่าเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งระดับปฐมภูมิทุติยภูมินะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเก็บโดยอะไรการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือการที่เรามีข้อมูลอยู่ในหลากหลายวิธีเราจะนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อที่จะศึกษาต่อไปทั้งข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพก็เช่นเพศระดับการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณก็เช่นตัวเลขต่างๆตัวเลขค่าของผลการสอบนะคะอันนั้นก็คือการนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ค่ะการนำเสนอข้อมูลนะคะที่เราเคยนำเสนอข้อมูลโดยวิธีการบรรยายหรือกราฟที่สามารถจะแสดงให้เห็นข้อมูลในแต่ละปีหรือข้อมูลในหลายทางทางด้านบนตารางทางด้านข้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยอันนี้เป็นกราฟที่เราเรียนไปแล้วอันนี้เป็นแผนภูมิอันนี้คือการนำเสนอข้อมูลงั้นสุดท้ายก็คือการตีความข้อมูลการตีความข้อมูลก็คือเราย้ำว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นนะโดยกราฟโดยแผนภูมิก็ดีเรามาเขียนให้ชัดเจนว่าการตีความที่เกี่ยวข้องกับที่เราสนใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะตารางแจกแจงความถี่นี้การแจกแจงความถี่ก็คือต้องมาจากข้อมูลจากที่ตะกี้นี้เรามี4ขั้นตอนก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะฉะนั้นการเก็บเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้แล้วเราก็จะมาถึงการแจกแจงความถี่เป็นขั้นตอนที่2ของสถิติของเรานะคะในตารางแจกแจงความถี่เนี้ยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือแบบไม่จัดเป็นกลุ่มนะคะแบบไม่จัดเป็นกลุ่มเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันกับแบบจัดเป็นกลุ่มซึ่งเราจะมี2แบบนะคะก็คือแบบไม่จัดเป็นกลุ่มกับแบบจัดเป็นกลุ่มในตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน30คนมีผลการสอบเก็บคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นดังนี้ตัวอย่างที่1เนี่ยจะบอกจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดมี30คนตารางแจกแจงความถี่เนี้ยในชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนเนี่ยอาจจะเคยคุยกันกับเพื่อนเช่นเรามีเพื่อนกันอยู่3คนนะคะ3คนเนี่ยในเพื่อนเรา3คนใน3คนแรกเรามีเพื่อนสอบมาได้คะแนนเป็นแบบนี้งั้นมีคนมาถามว่าทั้ง3คนเนี่ยสอบได้คะแนนเป็นยังไงบ้างนักศึกษาบอกว่าได้คะแนน15 2คนได้คะแนน16 1คนในการที่เราสามารถบอกได้ว่า15มี2คน16มี1คนนั่นคือเราแจกแจงให้กับผู้ที่ถามได้ทราบว่านักศึกษาได้มีนักเรียนของเราเนี่ยมีสอบได้คะแนน15กับ16นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เช่นกันเมื่อเรามีนักเรียนทั้งหมดที่เราต้องดูว่าจะมีผลการเรียนเป็นอย่างไรผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมีตั้งแต่15 16 15 16 19 30 21 30 23 30 24 25มาเรื่อยๆนักเรียนดูว่า24 25 15 19 15 30 23 15 23 19 30 23 19 23 30นักเรียนดูคร่าวๆของคะแนนสอบของนักเรียนทั้งหมดใน30คนเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าแรกที่ผลการสอบได้คะแนนน้อยที่สุดคืออะไรคะแนนน้อยที่สุดในที่นี้ก็คือคะแนน15ถูกไหมคะ15เป็นคะแนนที่ต่ำสุดในจำนวน30คนของห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นคะแนนสูงสุดล่ะคะแนนสูงสุดคะแนนเต็มคะแนนเต็มของนักเรียน30คนเป็นเท่าไหร่ก็คือ30คะแนนนั้นเราจะเห็นว่าคะแนน30คือคะแนนสูงสุดคือคะแนน30คะแนนอันนี้คือคะแนนสูงสุดเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำการแจกแจงความถี่ของคะแนนคณิตศาสตร์เนี้ยเราก็จะมาดูกันต่อไปว่าเราจะทำตารางแจกแจงความถี่อย่างไรคะแนนสูงสุดคือ30คะแนนต่ำสุดคือ15นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าจากคะแนนทำไมเราไม่เขียนคะแนนที่1คะแนนที่2ทำไมเราไม่เขียนคะแนนตั้งแต่คะแนนที่1คะแนนที่2 3 4เราไม่เขียนเพราะอะไรก็เพราะว่าคะแนนที่1 2 3นั้นน่ะไม่มีผู้ที่สอบได้คะแนนเท่านี้เลยใช่มั้ยคะแต่มีเริ่มตั้งต้นตั้งแต่เท่าไหร่คะ15เพราะฉะนั้นคะแนนแรกที่เราต้องเขียนก็คือคะแนน 15 16 17 18 19 20ไปเรื่อยๆ21 22เน้นคะแนน15 16 17จนไปเรื่อยๆนะคะในคะแนนนี้จนถึงคะแนนที่30เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าคะแนนค่าแรกที่เราเห็นจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ผลการสอบคืออะไรก็คือ15ถึง30นะคะอันนี้ก็คือคะแนนของนักเรียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแจกแจงว่านักเรียนที่ได้คะแนน15กี่คนเรามานั่งนับแบบนี้ทีละตัวทีละตัว30คนโอเคในจำนวนที่30นี้อาจจะไม่เยอะนะคะเราก็สามารถขีดได้ว่า15อันนี้ก็คือ15เราขีดไปได้ว่าคนนี้15แล้วก็นั่งนับไว้ทีละอย่างแต่เรามีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะคะที่ง่ายกว่านั้นก็คืออะไรก็คือการที่เราจะทำเป็นตารางช่องแรกคือคะแนนนะคะช่องแรกคือคะแนนเมื่อเราได้คะแนนแล้วเราก็ทำคะแนนไปคะแนนที่เราเขียนอันนี้เราได้มาจากตารางที่อาจารย์เขียนเมื่อตะกี้นี้แต่ทำไมเรามีแค่15 16 19 21เพราะก็เพราะว่าคะแนนของ
นักเรียนของเราเนี่ยมี15 16เราก็เอาคะแนนที่มีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราคะแนนที่ไม่มีเราก็หักออกจากตารางเราออกไปนะคะค่ะเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน30คนมีผลการสอบเก็บคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นดังนี้คะแนนเต็ม30นะคะที่เราพูดไปแล้วว่ามีคะแนนตั้งแต่15 16 15 16ไปเรื่อยๆจนถึง30คะแนนต่ำสุดเนี่ยคือ15คะแนนสูงสุดเท่าที่เราดูด้วยตาเนี่ยก็คือ30เพราะฉะนั้นถ้านักศึกษามีคนถามว่ามีคนสอบได้คะแนน15กี่คนนักศึกษาจะต้องมานั่งดูว่า15แล้วเราก็โอเคคนนี้15นะคะคนนี้15ได้คะแนน15คะแนน15 1คนที่1คนที่2เราก็ต้องมานั่งนับทีละคนที่จะตอบเขาว่าคนที่ได้คะแนน15มีกี่คนแต่ถ้าเรามาดูว่าถ้าเราแจกแจงความถี่เราก็มาสร้างเป็นตารางแจกแจงความถี่ทำไมต้องเป็นตารางแจกแจงความถี่เพื่อที่จะตอบว่าในค่าคะแนนเหล่านั้นน่ะมีคนสอบได้เป็นจำนวนกี่คนนะคะเราก็มาสร้างตารางตารางนี้ก็จะเป็นตารางที่ประกอบด้วย3ตารางแนวคอลัมน์ก็คือทางแนวตั้งจะมี3ช่องคือช่องคะแนนช่องรอยขีดช่องความถี่เพื่อเราจะรู้ว่าคะแนนแต่ละคะแนนที่นักศึกษานักเรียนสอบได้เนี่ยมีจำนวนกี่คนนะคะทางเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่คะแนนต่ำสุดคะแนนต่ำสุดคือคะแนนเท่าไหร่คะ15นะคะเราก็มาเขียนไว้คือคะแนน15ให้ปากกานะคะใช้สีน้ำเงินเราเริ่ม15คะแนนแรก15คะแนน15 16มีคะแนน17มีไหมคะเราใส่ไปก่อนก็ได้หรือไม่มีไม่เป็นไรเราใส่ไป17 18ไปเรื่อยๆ19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30นะคะก็คือค่าคะแนนที่เป็นไปได้ก็คือตั้งแต่15ถึง30เราเขียนให้หมดพอได้หมดแล้วเราก็มาดูว่าคนที่คนแรกได้คะแนน15มีคนแรกได้15แล้วก็รอยขีดก็คือเราเรียกว่ารอยขีดก็จริง10คนแรกได้15แล้วก็ขีดไว้1ขีดนะคะคนที่2ได้16แล้วก็ขีด1ขีดคนที่3ได้15แล้วก็กลับมาขีดที่15คนที่4ได้16แล้วก็ขีดที่16คนที่5ได้19เราก็มาขีดที่ได้คะแนน19คนที่6ได้30แล้วก็มาขีดที่30นะคะ30แล้วคะแนนต่อไปคือ21นะคะเราก็มาขีดที่21แล้วก็30แล้วก็ขีดไปเรื่อยๆจากคะแนน30แล้วนะคะต่อมาก็คือ23คะแนน15แล้ว16แล้ว15แล้ว16แล้ว19 30 21 30คราวนี้23 23ก็คือคะแนน23ต่อมาคือคะแนน30นะคะ30 30ต่อมาก็คือ24คะแนน24แล้วก็มาขีด1ขีดให้ที่24การขีดเนี้ยขีดไปเรื่อยๆจนคะแนนทุกคะแนนเราขีดไปให้หมดแล้วก็มาขีดทางด้านนี้ต่อมานะคะแล้วก็รวมออกมาเราขีดได้หมดละคะแนน15เรามีรอยขีดแล้วเราได้รอยขีดมาอย่างนี้นะคะจากที่คะแนนที่เรามีทำไมคะแนน17หายไปคะแนน17หายไปก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าคะแนน17ไม่มีรอยขีดเราก็คัดออกไปเลยเพราะฉะนั้นจำนวนรอยขีดทั้งหมดนี่ต้องมีเท่าไหร่คะก็ต้องมี30ขีดนะคะจากรอยขีดคะแนน15มีรอยขีดเท่าไหร่5เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือความถี่ก็คือ5อันนี้คือความถี่คะแนน16ก็คือ2คะแนน16ก็คือ2คะแนน19 4คะแนน21 1คะแนน23 7คะแนน24 3 25 1 30
ได้6นะคะคะแนนทั้งหมดต้องรวมกันได้30เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อันนี้ก็คือตารางแจกแจงความถี่ของเราทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือตารางแจกแจงความถี่ที่ง่ายที่สุดแบบไหนคะเราเริ่มต้นกันมาด้วยแบบไม่จำกัดข้อมูลไม่ได้จัดกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นแบบจัดกลุ่มถ้าเป็นการแจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มแบบจัดกลุ่มจะมีคำที่เพิ่มขึ้นก็คือคำว่าพิสัยพิสัยเรารู้แล้วที่เราหาจากแบบไม่จัดกลุ่มเราก็มีเช่นเดียวกันคือค่าสูงสุดค่าสูงสุดกับค่าลบค่าต่ำสุดนั้นค่าเรียกค่าพิสัยก็คือค่าของคะแนนสูงสุดลบด้วยต่ำสุดต่อมาก็คืออันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้นคืออะไรก็คือค่าพิสัยหารด้วยจำนวนชั้นจำนวนชั้นของข้อมูลก็คือเราจะจัดกลุ่มข้อมูลจากค่าต่ำสุดตะกี้นี้คือเท่าไหร่คะ15ต่ำสุด15สูงสุดคือ30นะคะ30เพราะฉะนั้นค่าต่ำค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดเพราะฉะนั้นก็คือ30ลบ15เพราะฉะนั้นพิสัยของเราก็คือ15งั้นพิสัยคือ15อันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้นเท่ากับพิสัยหารจำนวนชั้นเราต้องการแสดงข้อมูลกี่ช่วงชั้นส่วนมากจะใช้ถึง6ถึง15ชั้นถ้าเราต้องการอันตรภาคชั้นที่เป็นเท่าไหร่เราเอาพิสัยคือ15ต้องการ10ชั้น10ช่วงชั้นก็หารด้วย10หารด้วย10ก็คือ 1.5 1.5 ซึ่งอันนี้ก็จะได้อันตรภาคชั้นก็คือ2นะคะ2เพราะฉะนั้นการแบบจัดกลุ่มเราจะเริ่มมีคำที่เกี่ยวข้องมากขึ้นก็คือขีดการกำหนดขีดจำกัดชั้นขีดจำกัดล่างแท้จริงขีดจำกัดบนที่แท้จริงจุดกึ่งกลางชั้นจุดกึ่งกลางชั้นก็คือขีดจำกัดล่างบวกขีดจำกัดบนคำต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นส่วนของการที่เราจะทำการแจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มนี่ในการแจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มนั้นเราก็จะเริ่มจากคำว่าพิสัยอันตรภาคชั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันต่อไปนะคะตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2มีคะแนนสอบให้นักเรียนมามีคะแนนสอบของนักเรียนทั้งหมด30คนเช่นกันคะแนนสูงสุดดูด้วยตาคะแนนต่ำสุดเราจะได้คำค่าพิสัยออกมาคือ49นะคะก็คือสูงคะแนนสูงสุดที่77ก็คือตัวนี้นะคะ77คะแนนต่ำสุดคือ28เพราะฉะนั้นค่าพิสัยคือ49อันตรภาคชั้นต้องการจำนวนชั้นที่10ชั้นเหมือนเดิมพิสัย49 49หารด้วย10ก็เท่ากับ 4.9 เพราะฉะนั้น 4.9 เป็นค่าเฉลี่ยเราต้องการจำนวนเต็มก็คือจะอันตรภาคชั้นคือ5นะคะเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็คือเรามาเริ่มสร้างคะแนนสร้างตารางคะแนนอันนี้เรารู้แล้วว่าพิสัยคือ49อันตรภาคชั้นคือ5ค่าคะแนนเริ่มต้นคือ28นะคะ28อันตรภาคชั้นที่ว่า5คืออะไรก็คือ28ค่าคะแนนที่28 29 30 31 32ก็คือช่วงคะแนนก็จะ28ถึง32เพราะฉะนั้นอันตรภาคชั้นที่2ก็คือ33ถึงเท่าไหร่คะ33 34 35 36 37เราก็จะไล่ต่างๆต่อไปนี้ให้หมดนะคะก็คือ38ถึงเท่าไหร่คะ38ถึงถ้าอันตรภาคชั้นถ้านักศึกษาจะให้ง่ายที่สุดก็คืออันตรภาคชั้นเท่าไหร่แล้วลบด้วย1
38บวก5เป็น43 13ลบ2ลบ1ก็คือ42แล้วก็43ถึง47 48นะคะเราก็จะเขียนอันตรภาคชั้นไปเรื่อยๆเราก็จะได้ตารางนี้ออกมาเพราะฉะนั้นอันตรภาคชั้นทั้งหมดก็คือ28ถึง32 33ถึง37นักเรียนลองทำตารางคะแนนไปพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นจากตารางคะแนนแจกแจงเรื่องคะแนนได้อันตรภาคชั้นแล้วคราวนี้เรามาดูคะแนนคะแนนที่เรามีนะคะจากตัวอย่างคะแนนทั้งหมดเราก็จับไปสร้างรอยขีดนะคะสร้างรอยขีดแล้วก็หาความถี่เหมือนเดิมแต่ไปอยู่ในช่วงของชั้นต่างๆเหล่านั้นนะคะมันได้รอยขีดแล้วก็จะได้จำนวนออกมาเพราะเหล่านี้ก็คือตารางแจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มก็คือจัดเป็นกลุ่มของคะแนนนั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนของการจัดกลุ่มคะแนนนักเรียนก็ได้เหมือนเดิมนะคะว่าจะมีรอยขีดจะมีคะแนนจำนวนความถี่มาเช่นเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าจัดกลุ่มคะแนนที่เราเป็นค่าคะแนนเดียวๆให้มาเป็นค่าของช่วงชั้นนะคะช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2เหล่านี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดมีทั้งหมด10ช่วงชั้นเพราะว่าเราต้องการทั้งหมด10ช่วงชั้นเป็นเรากำหนดเองนะคะอันนี้ก็คือการสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มถ้านักศึกษาลองกลับไปดูตัวอย่างนะคะในหนังสือจะเห็นว่าเรามีตัวอย่างเราลองทำเองนะคะลองมาสร้างตารางเองสร้างค่าคะแนนจัดกลุ่มคะแนนเองจากที่ตัวอย่างอาจจะเป็น10ชั้นเราลองไปสร้างเป็น8ชั้นหรือ5ชั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองมาสร้างรอยขีดแล้วก็หาความถี่ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนคำที่เกี่ยวข้องเรื่องค่าพิสัยค่าอันตรภาคชั้นขีดจำกัดบนที่แท้จริงขีดจำกัดล่างที่แท้จริงค่ะก็คือนักเรียนลองไปทำดูนะคะจากที่อันนี้ก็คือ38ถึง37 38ถึง42ค่าช่วงชั้นเหล่านี้นักเรียนลองไปดูในหนังสือนะคะตัวอย่างนักเรียนสามารถที่จะทำตามในตัวอย่างก่อนนะคะว่าเราจะได้รอยขีดเช่นเดียวกับในตัวอย่างไหมหรือถ้าเราจะลองเปลี่ยนอันตรภาคชั้นจาก10ช่วงชั้นจาก10ช่วงชั้นชั้นที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี้ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนช่วงชั้นเหล่านี้เป็น8ช่วงชั้นหรืออะไรเราก็สามารถที่จะไปลองทำดูก่อนเพื่อให้ได้ตารางนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นต่อไปคำที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะจากพิสัยคือค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดได้เท่าไหร่อันตรภาคชั้นก็คือสิ่งที่เราต้องการว่ากี่ช่วงชั้นเราก็จะได้ค่าช่วงชั้นนั้นมาคำต่อไปก็คือขีดจำกัดบนที่แท้จริงก็คือขีดจำกัดบนของชั้นนั้นบวกขีดจำกัดล่างของชั้นถัดขึ้นไปนะคะคำต่อไปอีกก็คือขีดจำกัดล่างแท้จริงคือขีดจำกัดล่างของชั้นนั้นบวกขีดจำกัดบนของชั้นที่ถัดลงมานะคะคำต่อมาก็คือจุดกึ่งกลางชั้นจุดกึ่งกลางชั้นคืออะไรก็คือขีดจำกัดล่างบวกขีดจำกัดบนหารด้วย2ก็คือจุดกึ่งกลางชั้นเพราะฉะนั้นต่อมาเราจะมาดูกันนะคะว่าจากตัวอย่างขีดจำกัดล่างของชั้นที่1ขีดจำกัดล่างของชั้นที่1เราเรียนไปแล้วว่าเรามี28คือคะแนนเริ่มต้นของตัวอย่างขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของคะแนนเริ่มต้น28คะแนนที่ต่ำกว่า28คืออะไรคะแนนที่ต่ำกว่า28ก็คือ27นั่นก็คือขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของชั้นที่1ก็คือขีดจำกัดล่างของชั้นนั้นบวกขีดจำกัดบนของชั้นก่อนหน้าก็คือ27หารด้วย2ก็จะเท่ากับ 27.5
เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการหาค่าที่นักศึกษาลองไปหาในแต่ละช่วงชั้นเพราะฉะนั้นช่วงชั้นที่2ขีดจำกัดบนที่จริงของที่แท้จริงขีดจำกัดบนที่แท้จริงของชั้นที่2จะเท่ากับ32ก็คือขีดจำกัดบนของชั้นนี้นะคะของชั้นที่2ก็คือ32นะคะจากตัวอย่างนักศึกษาจะดูคะแนนจากในหนังสือได้นะคะว่าคะแนนทั้งหมดเป็นยังไงหรือตารางที่เราแจกแจงความถี่แล้วเป็นอย่างไรนะคะก็คือ32เนี้ยคือขีดจำกัดบนของช่วงชั้นนี้บวกกับขีดจำกัดล่างของชั้นต่อไปก็คือ33หารทั้งหมด33บวก32ก็เป็น65หาร2ก็คือ 32.5 เพราะฉะนั้นขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของชั้นที่5ของชั้นที่5คืออะไรของชั้นที่5ก็คือเราก็ไปดูที่ค่าช่วงชั้นที่5ช่วงชั้นที่5จะมีขีดจำกัดล่างคือ48คือ48นะคะแล้วช่วงขีดจำกัดบนของชั้นก่อนหน้าก็คือ47เพราะฉะนั้นขีดจำกัดล่างของชั้นที่5ก็คือ 47.5 เพราะฉะนั้นขีดจำกัดบนที่แท้จริงของชั้นที่5ขีดจำกัดบนก็คือค่าของขีดจำกัดบนของชั้นที่5บวกกับขีดจำกัดล่างของชั้นถัดไปก็คือ52บวก53หารด้วย2ก็จะเท่ากับ 52.5 นะคะอันนี้ก็คือเป็นการหาค่าขีดจำกัดล่างที่แท้จริงที่แท้จริงอันนี้ก็ขีดจำกัดบนที่แท้จริงขีดจำกัดล่างที่แท้จริงขีดจำกัดบนที่แท้จริงของชั้นที่เราต้องการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นต่อมาจุดกึ่งกลางของชั้นก็คือขีดจำกัดล่างบวกขีดจำกัดบนหารด้วย2ก็คือขีดจำกัดล่างบวกขีดจำกัดบนหารด้วย2ก็จะเท่ากับ60นะคะเพราะฉะนั้นการสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้มีจำนวนชั้นเป็น6ชั้นจากที่เดิมเราสร้าง10ชั้นก็คือพิสัยหารด้วยจำนวนชั้นจำนวนชั้นอันตรนี่คือค่าอันตรภาคชั้นค่าอันตรภาคชั้นก็คือพิสัยหารด้วยจำนวนชั้นถ้าจากตัวอย่างมีพิสัย49ต้องการชั้นเป็นแค่6ชั้นเราก็เอา49มาหารด้วย6ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 8.16 แต่จำนวนอันตรภาคชั้นต้องเป็นจำนวนเต็มนะคะก็คือจะมีข้อมูลกี่ตัวซึ่งการที่เราจะมีนับข้อมูลกี่ตัวนั้นน่ะก็ต้องเป็นจำนวนเต็มเพราะนั้นจาก 8.16 ก็คือจะมีข้อมูล9จำนวน9ข้อมูลในช่วงชั้นนั้นนะคะช่วงชั้นที่1นักเรียนก็จะไปลองขีดนะคะจะเห็นว่าถ้าช่วงจากคะแนน28ช่วงชั้นแรก28ช่วงชั้นที่1จะต้องมีค่าคะแนนทั้งหมด29คะแนนเราก็นับตั้งแต่เท่าไหร่คะ28 29 30 31 32 33 34 35 36เพราะฉะนั้นช่วงชั้นที่1ก็จะเป็น28ถึง36หรือช่วงชั้นที่2 37เพราะฉะนั้นชั้นที่1ช่วงชั้นที่1ก็จะมาเป็น28ถึง36ช่วงชั้นที่2ก็คือ37และนับต่อไปอีก9ก็คือ37 38 39ก็คือ45นะคะหรือถ้าวิธีง่ายๆก็คือเอาค่าคะแนนในช่วงชั้นนั้นน่ะลบด้วย1มาบวกกับชั้นล่างก็28บวก9ได้เป็น37ลบ1ก็คือ36 37บวก9ก็คือ46ลบ1ก็คือ45ช่วงชั้นที่3 45แล้วช่วงชั้นต่อไปก็คือ46บวก9บวก9ก็เป็น55ลบ1ก็คือ54อันนี้ก็คือถ้าหานักศึกษาต้องการหาช่วงชั้นที่4จะเท่ากับเท่าไหร่คะช่วงชั้นที่4ก็คือจะเป็น50
5บวก9บวก9ก็เป็น60 64 64ลบ1ก็จะเป็น63ทำไมต้องเป็นลบ1เพราะว่า55เป็นตัวตั้งต้นเรานับตัว55ด้วยเมื่อบวกช่วงชั้น9ต้องไม่เราต้องบวกตัว55นี้ด้วยถูกไหมคะเราก็ต้องหักตัว55ไป1ก็คือเพราะเรานับตัว55ด้วยก็ต้องเป็น63เพราะฉะนั้นถ้าช่วงชั้นที่6นะคะช่วงชั้นที่5ค่ะช่วงชั้นที่5ก็จะต้องเท่าไหร่คะ64บวกกับ9ก็เป็น73 73ลบ1ก็คือ72เนี่ยเราก็หาช่วงชั้นไปเรื่อยๆจะต้องได้กี่ช่วงชั้นคะเพราะว่าเราต้องการทั้งหมด9เราต้องการทั้งหมดเท่าไหร่คะเราต้องการ9เราต้องจำนวนชั้นเราต้องการ6ชั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแค่ช่วงชั้นที่6เพราะคะแนนเรามีแค่ถึง72นะคะเราก็จะมีช่วงชั้นที่77ค่ะโทษทีช่วงชั้นที่เราก็จะมีช่วงชั้นสุดท้ายคือช่วงชั้นที่6จะเป็นเท่าไหร่คะช่วงชั้นที่6ก็คือ73ถึงบวกด้วย9เป็น72ลบ1ก็คือ71 81ทำไมถึงต้องมีถึง81เพราะเรามีคะแนนสูงสุดของเราก็คือ77งั้นถ้า77ช่วงชั้นที่5ยังไม่ครบต้องมีช่วงชั้นที่6งั้นเราก็คือนี่คือที่สิ่งที่ตัวอย่างต้องการคือให้มีทั้งหมด6ช่วงชั้นงั้นเราก็จะได้ช่วงชั้นที่เราจะไปทำเป็นตารางนะคะนี่จุดกึ่งกลางของชั้นการจะหาจุดกึ่งกลางของชั้นนี้ได้ต้องมีอะไรก่อนคะก็ต้องมีช่วงชั้นก่อนจุดกึ่งกลางของชั้นที่2เราก็มาดูช่วงชั้นที่2จะมีค่าเท่าไหร่คะช่วงชั้นจะมี37ถึง45เพราะฉะนั้นก็คือจุดกึ่งกลางก็คือ37บวก45หาร2ก็คือ41เพราะฉะนั้นถ้าเราลองหาจุดกึ่งกลางของชั้นที่3ล่ะคะของชั้นที่3ก็จะเท่ากับเราก็มาดูช่วงชั้นก็คือ46 46บวก46บวก54 46บวก54เป็น100 100หาร2ก็จะเท่ากับ50นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะหาได้ถ้าถามว่าจุดกึ่งกลางของชั้นที่3เท่าไหร่นักศึกษาก็หาต่อนะคะเราก็จะหาได้ต่อไปเพราะฉะนั้นนักศึกษาต่อจากนี้ในแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกหัดเนี้ยนักศึกษาสามารถที่จะไปหาตัวอย่างทำตัวอย่างหรือคำถามที่อยู่ในตัวอย่างของในหนังสือก่อนนะคะในหนังสือเนี่ยจะมีตัวอย่างให้นักศึกษาดูแล้วก็ทำตามเป็นการตรวจคำตอบนะคะส่วนในการบ้านในแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดต่างๆที่ท้ายการบรรยายนี้มันจะเป็นการเป็นแบบฝึกหัดที่นักศึกษาจะต้องหาค่าต่างๆที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะค่ะเราก็มาสรุปนะคะว่าหน่วยที่2ที่เราเรียนเรื่องตารางแจกแจงความถี่นั้นน่ะเราเรียนอะไรกันไปบ้างเราเรียนตารางแจกแจงความถี่มีแบบไหนคะแบบแรกคือแบบไม่จัดกลุ่ม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 เป็นยังไงคะไม่จัดกลุ่มก็คือมีเราก็สร้างตารางจะประกอบด้วยนะคะ3คอลัมน์อันแรกเป็นค่าคะแนนนะคะเราก็หาค่าคะแนนอันที่2เป็นรอยขีดอันที่3เป็นคะแนนเป็นความถี่นะคะเป็นความถี่นั้นแบบไม่จัดกลุ่มเราก็จะเอาค่าคะแนนมาใส่เลยค่าคะแนน15คะแนนมี16มีรอยขีดเท่าไหร่แล้วก็ขีดไปนะคะแล้วความถี่ก็จะได้ออกมาเป็น3เป็น4เป็น2นะคะอันนี้ก็คือแบบไม่จัดกลุ่มคือให้เป็นค่าของตัวคะแนนจริงๆแต่แบบที่2ที่เราเรียนไปก็คือมี2แบบก็คือแบบจัดกลุ่มแบบจัดกลุ่มเนี้ยนักศึกษาก็ได้เรียนไปแล้ว
ว่าเราก็จะต้องประกอบไปด้วยอะไรคะตารางเช่นกันตารางนั้นน่ะค่าคะแนนจะเป็นยังไงค่าคะแนนนี้จะเป็นกลุ่มรอยขีดเหมือนเดิมรอยขีดเหมือนกันคะแนนเท่าไหร่ลงไปอยู่ในรอยขีดความถี่เหมือนกันจัดกลุ่มของค่าคะแนนค่าคะแนนแรกก็คือคำแรกก็คือที่เราเรียนไปคือคำว่าพิสัยพิสัยคืออะไรพิสัยคือค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดช่วงชั้นช่วงชั้นก็คือเราต้องการกี่ช่วงชั้นนะคะแล้วก็ขีดจำกัดบนขีดจำกัดล่างที่แท้จริงอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคำที่เราพูดถึงค่าขีดจำกัดบนจำกัดบนที่แท้จริงที่แท้จริงคือค่าเท่าไหร่แต่ละช่วงชั้นเป็นยังไงขีดจำกัดล่างที่แท้จริงเป็นอย่างไรค่ากึ่งกลางของชั้นเป็นอย่างไรเป็นมีค่าเท่าไหร่นักศึกษาต้องกลับไปทำกันบ้านนะคะแล้วลองหาแต่ละคำแต่ละค่าที่ในโจทย์ต้องการให้หาถ้านักศึกษาไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูตัวอย่างแล้วลองไปทำตัวอย่างก่อนเพราะตัวอย่างนั้นน่ะถ้านักศึกษาดูตัวอย่างแล้วทำตามตัวอย่างนักศึกษาจะเห็นว่ามันเหมือนตรวจคำตอบไปแล้วว่าเราทำถูกไหมถ้าเราทำตามตัวอย่างได้ถูกต้องพอเรามาทำในแบบฝึกหัดนักศึกษาก็จะสามารถที่จะตอบแบบฝึกหัดเหล่านั้นได้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือหน่วยที่2เรื่องตารางแจกแจงความถี่เพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปเราก็จะมาพบกับการหน่วยที่3นะคะคราวนี้ตารางแจกแจงความถี่ของหน่วยที่2ก็สรุปจบได้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่หน่วยที่3นะคะสวัสดีค่ะ